นั่งลงทางนะครับสวัสดีค่ะเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์หน้าศาลอาญารัชดาค่ะยายเป้าตอนนี้คือแบบก็ไม่สามารถจะอดอาหารได้แล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้น้ำในหูแกกำเริบอ่ะแกก็เลยต้องกินยาค่ะแต่แกยืนยันว่าแกจะนั่งอยู่ที่นี่ข้อมูลด้านนี้จะได้มีได้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วยายเป้าวันนี้เป็นวันที่2แล้วไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวอาจจะมีมวลชนหาเสื้อผ้ามาให้นางเปลี่ยนแล้วก็หาห้องให้นางอยู่แถวนี้ให้นางเพื่อที่ให้นางไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเพราะนางยืนยันว่านางจะปักหลักอยู่ที่นี่จะบอกอะไรคุณแม่บ้างก็พวกเราก็ไม่ถอยนะคะก็มากันอยู่ทุกวันที่หน้าศาลฎีกาก็แม้ว่าตอนนี้ยังหาคนยายเป้าแพ้ทางไปแล้วก็จะหาคนมารับไม้ต่ออีกเนื่องจากว่ายายเป้าสุขภาพไม่อำนวยแต่ยายเป้าก็ไม่ไปไหนอยู่ที่นี่แหละเป็นกำลังใจให้ที่เนี่ยมันไปต่อวันนี้มวลชนก็มากันเยอะอยู่นะจ๊ะวิ่งตายแล้วสวัสดีพี่อังุ่นด้วยงอนแกได้ยินไหมสวัสดีพี่อังุ่นด้วยค่ะสวัสดีจ้าแกกินพวกก่อนไหมไม่รู้มันติดอะไรติดลวดเห็นหลายทีแล้วนะมาออกต่อไปแล้วโอ้ยเจ็บมากเลยนะลวดร่างกายเข้าไปแล้วหรือว่าไปแล้วว่าใครจะเป็นแรงต่อสู้ร่างกายคนแก่กับร่างกายเด็กมันไม่ได้เหมือนกันนะพอมันซื้อแล้วมันไปเลยไม่จำเป็นต้องบวชเลยแล้วป้าเป้าออกมาตรงนี้มีเรี่ยวแรงถ้าเกิดมาบวชมาเป้าจะแรงแต่ไม่ด่าไม่จำเป็นต้องเอาถือครับป้าเป้าก็อันนี้ก็คือมวลชนที่มาอยู่เป็นเพื่อนนุไม่กลัวเมียนางก็มาเป็นกำลังหลักอยู่ที่นี่ให้เราดูแลเรื่องสัมภาระแต่ระวังนอนนะนอนไม่ได้ใส่ว่านางกดได้ก็แล้วว่านอนนะนางไม่นอนนอนไม่ได้ก็มีพี่เชนเนี่ยปักหลักอยู่ที่นี่ทุกวันเลยนอนนี่กินนี่ฉี่นี่ขี้ที่นี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็มวลชนของเราอยู่ด้วยทางอื่นแล้วครับมีแต่พระที่แผ่นคอเนี่ยอยู่ครับส่วนพระสงฆ์อ่ะหายตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพระสงฆ์ถูกสไปเดอร์แมนพาไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์อย่างปลอดภัยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนิมนต์หลวงพ่อธรรมโชติคือพระนะแล้วก็สมเด็จโตนะครับสมเด็จท่านสวัสดิ์ครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีพระมา9รูปนะครับครับจะมีหลวงพ่อคูณมีแสบจริงแล้วก็พระท่านจะมาอยู่ที่นี่ข้าวอดน้ำนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือมีเหตุของฮีก็คือโนกลัวเมียหรือไม่กลัวเมียไม่รู้นะไปติดตามนี่ค่ะเมเหสีของนางแล้วเป็นตายไม่อยากอยู่
ก็เนี่ยค่ะที่มาอยู่ด้วยกันทุกวันมากันทุกวันนอนอยู่ที่นี่กินอยู่ที่นี่หลวงพ่อเราดักเนี่ยแข็งไม่แข็งอ่ะสีพิชาล่องหนเนี่ยน่าจะเดินมันใช่ค่ะไปดูจะไปไหนว่าแล้วลูกมาอยู่ตรงนี้เองลูกยังไม่ได้ไปทำเลยมวลชนเขาให้ตังค์มาแล้ว900แต่ว่ายังมันตื่นไปทำไม่ไหวมันขาดแป่งๆไปแต่จะทำมาให้แบบเยอะๆเลยเยอะๆเลยเพราะว่าตอนนี้คนมาขอลูกไปเยอะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้มารณรงค์ยืนกับเราที่นี่หรือว่าที่หน้าเรือนจำอ่ะเขาก็จะเอาไปยืนที่บ้านหรือว่าที่ทำงานหรือที่ต่างๆเราเราอยากรณรงค์ให้ช่วยกันให้กิจกรรมยืนหยุดขังเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเราเลยในการต่อสู้อย่างน้อยๆตอนนี้ปล่อยเพื่อรอมาละ2คนถ้าเรายืนอยู่งี้ยืนอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาถามนะว่ายืนทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วได้อะไรเราบอกแล้วก็ตบปากแตกถ้าใครพูดอย่างเงี้ยแม่ติ๋วยาเหรอเป็นหวัดเหรอก็หลวงพ่อองค์ต่อไปหลวงพ่อดำนี่ก็บ้านช่องมีไม่อยู่กลับไปถางหญ้าอยู่วันโผล่มาอีกแล้วบอกว่าการต่อสู้ของพวกเราถูรู้ถูกกลางน่าดูเลยเมื่อกี้จัดกิจกรรมหน้าศาลก็ไม่ครบนะขาดไปเกือบครึ่งชั่วโมงยืนช่วงท้ายก็ไม่ได้ยืนเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ป้องกันฝนมาเพราะว่ามันมีลำโพงมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียหายก็เลยวันนี้ก็เลยแบบประชามติกันว่าให้เลิกเร็วหน่อยเนื่องจากว่าเซฟอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์เราเนี่ยมันเสียหายเนี่ยเราก็จะไม่มีมันก็จะไปต่อไม่ได้พี่ซาร่าดูเนี่ยคนสวยนะถ่ายหรือไลฟ์เนี่ยไลฟ์ก็พูดคนที่สู้ก็สู้ต่อไปลูกสู้ต่อไปสู้ตามมีตามเกิดเลยสู้แบบถ้าพูดซ้ำแซะมันก็เหมือนกับว่าเราแบบดราม่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่สู้เนี่ยคนที่ออกสู้ทุกที่ทุกวันเนี่ยอยากจะพูดนิดนึงว่ามันมีกำลังซ้ำเนี่ยแม่ติ๋วเนี่ยเมื่อกี้ก็ขอยาแล้วก็มาที่นี่ก็จะปักหลักพรุ่งนี้เช้าก็ข้าวหรือว่ายาเนี่ยก็ยังไม่มีใครดูแลก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถจะนำอาหารหรือว่ายาแก้หวัดยาอะไรเนี่ยมาสนับสนุนก็เชิญเลยนะคะซื้อมาให้โดยตรงเลยหนูไม่ได้มาขอเรียกรับบริจาคนะแต่อยากให้มวลชนอ่ะซื้อเป็นอาหารหรือว่าซื้อเป็นยาหิ้วมาฝากแต่ไม่ต้องเยอะมากนิดๆหน่อยๆอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้แมสนี่มีแล้วนะหน้ากากมีเยอะแล้วถ้าซื้อมาเยอะเนี่ยมันจะเป็นสัมภาระที่มันแบบเยอะเกินไปอ่ะ
ตอนนี้ก็เหมือนเดิมเมื่อวานนี้มูลสปอนเซอร์นะคะที่กิจกรรมทั้งหน้าเรือนจำแล้วก็ที่หน้าศาลเนี่ยก็จะเยอะมากมาชนกัน3เจ้าก็มีอะไรนะซูมาอี้เอาข้าวมันไก่มาแล้วก็คุณอ้อปากจัดเอาข้าวไข่เจียวมาแล้วก็พี่เชนเนี่ยมวลชนของพี่เชนเนี่ยสปอนเซอร์ของพี่เชนเนี่ยสนับสนุนซึ่งหนูเป็นคนไปจัดหาเองจะเป็นข้าวหน้าห่อหมกแต่วันนี้ไม่มีแต่วันนี้เห็นน้องตุ๊กตาหิ้วอะไรนะหิ้วรัดหน้ามา20ชุดซึ่งมันก็ไม่พอเพราะว่าวันนี้มวลชนมีประมาณ70คนน่ะเนี่ยค่ะการต่อสู้ของเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรามีแต่ใจตอนนี้ตอนแรกๆเราก็มีกำลังทรัพย์นะพี่ก็มีกำลังทรัพย์เยอะนะเงินพี่อ่ะเงินเก็บพี่น่ะแสนกว่าทองพี่อีก3บาทตอนนี้หมดตุนแล้วก็เลยไม่สามารถจะช่วยใครได้นี่แหละค่ะก็ขอรับเป็นบริจาคเป็นข้าวแล้วก็ยาแค่นั้นเองก็ถ้าใครสนับสนุนได้นะก็ฝากบอกต่อด้วยนักสู้มันก็สู้จริงๆอ่ะสู้จนหมดตรูดมันถ้ามันพูดมากๆมันก็ดูไม่ดีอ่ะเนาะแต่ถ้าแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เขาบอกมีกำลังทรัพย์แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยก็เชิญเลยนะคะพี่เนี่ยจะไม่ขอเป็นเม็ดเงินนะพี่จะขอเป็นข้าวหรือว่ายาเอามาสนับสนุนรถรวยดิเขาบอกว่ามวลชนเขามีขนมมีน้ำกินเยอะแล้วมีน้ำมันมีเยอะแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าขาดยาน้ำก็เมื่อวานนี้จะมีพวกนมพวกอะไรวันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำเฉาก๊วยเราเพิ่งปล่อยมาสองคนไอ้นี่ตายแล้วจะแซงไอ้ปุ้ยเหลือเนี่ยจะแซงไอ้ปุ้ยเหลือเองสู้ไม่ถอยจริงๆนะคะอยากจะให้มาเห็นอย่างสาวเป้าเนี่ยนางจะแบบสวัสดีครับสาวเป้า
้องมาแล้วรอเลยรอนะแกก็ได้มาครับมีมาแล้วของกินมีขนมปังขนมปังพี่เพื่อนน้องๆไปติดแล้วตาหวานเลยเนี่ยก็ตอนนี้มวลชนจะมีอยู่ด้วยกันประมาณเกือบ30คนนะเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ประมาณ23 24 25คน26คนนู่นตัวต้นไม้นู่นเองยายเป้าอะค่ะแกจริงๆแล้วแกตั้งใจมากแกตั้งใจจะอดอาหารมากเพราะว่าสุขภาพร่างกายแกมันไม่ไหวไปต่อไม่ได้แต่แกก็พอมานั่งปักหลักอยู่ที่เนี่ยค่ะก็ต่อเมื่อเขามีเวลาค้นหาประวัติศาสต
การเลือกตั้งของเราคือนปกนปชก็หมายถึงว่าการกระทำของรัฐบาลไปรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลสุเทพเทือกสุบรรณและอีกอย่างคือรับต้นเลยก็คือการปฏิวัติของท่านสมัครสุนทรเวชก็คืออนุพงศ์เผ่าจินดาหลายๆอย่างผนวกรวมกันคือการที่เลือกตั้งจากรัฐบาลประชาชนทุกครั้งเลือกตั้งจากประชาชนทุกครั้งโดนรัฐประหารทุกครั้งพอโดนปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งก็ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองประเทศเราก็ไม่ได้พัฒนาการศึกษาก็ไม่ได้พัฒนาเศรษฐกิจทุกอย่างในการปฏิวัติเนี่ยทุกครั้งทหารปฏิวัติเนี่ยมันมีแต่ดิ่งลงพอดิ่งลงมันก็แย่พอแล้วกดหัวประชาชนกดหัวกดขี่คนเหวี่ยงรังแกถูกลุกคามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราแสดงออกในสิทธิขั้นพื้นฐานใช่เราแสดงออกในสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยหรือเรามุ่งตรงนั้นมากเกินไปก็จะถูกจับเจอสารพัดพวกเราอ่ะสอนหรือทรมานไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ประชาชนเรามองเห็นในการกระทำของรัฐบาลทหารที่ผ่านมาคือสนธิคุณยกรินหรืออะไรที่ผ่านมา13ครั้งในการปฏิวัติรัฐประหารนะฮะ13ครั้งประเทศไทยไม่เคยเจริญสั้นๆขออีกหน่อยคือพูดถึงได้ว่าการต่อสู้รุ่นใหม่รุ่นเก่ารวมตัวกันน่ะเราและคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักรู้แล้วว่าเราสู้เพื่ออะไรเราสู้เพื่อเสรีภาพประชาชนภาคเสมอภาคและกฎหมายต้องเข้าเทียมกันคนรวยคนจนต้องเข้าเทียมกันในเวลากระทำผิดในครั้งนี้ทุกคนต้องพัฒนาไปพร้อมกันค่ะกับการเจริญของประเทศและกฎหมายด้วยนี่แหละการต่อสู้ของหอมใหญ่แต่ตาสว่างและของเพื่อนๆทุกคนสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันโอเคมาทุกวันนะคนเพ่ทำไมถึงสู้แล้วสู้ไปทำไมสู้ไปเพื่ออะไรสั้นๆให้เพื่อนที่บ้านเขาทำไมถึงสู้สู้ไปเพื่ออะไรทำไมถึงสู้สู้เพราะว่าในปัจจุบันนี้บ้านไม่เปิดไม่ได้เป็นเพราะจัดบังสู้เพื่อที่ได้ประชาธิปไตยคือความเท่าเทียมเพื่อให้ลูกหลานเราภายหลังเพราะเราเองไม่นานก็คงไม่อยู่แล้วล่ะนะเราก็เป็นรุ่นลูกหลานเราใช่ฉันว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยมันมีโกงมีอะไรสารพัดสารพีทำเป็นหนี้การเป็นหนี้ที่ใหญ่ที่ที่มากมากก็คือหลานเราพวกเราจะต้องมาจ่ายตรงนี้แล้วมาจัดในสถานที่ทำงานจะได้เงินได้ใช้ในตัวในครอบครัวอะไรจะบอกก็ต้องจัดเงินตัวนี้น่ะเขาก็ต้องเอาเป็นแบ็คเป็นอะไรที่ต้องมาจ่ายตัวนี้ด้วยล่ะที่นั่นใช่ไหมล่ะจ้าจ้าได้ไหวเพราะถ้าเราไม่พูดกันมันนับเอาหนี้สินที่รัฐบาลรอน่ะเพิ่มขึ้นมากขึ้นและที่สำคัญเขาไม่เขาเรียกอะไรคนที่มีเงินคนที่มีอำนาจสบายส่วนคนจนไม่มีสิทธิ์ทำผิดนิดหน่อยหรืออะไรติดคุกกำลังจะไปส่วนคนที่ไปเมื่อกี้เราไปขนาดห้าคนอะไรก็ลอยลำมันคือความอัดอั้นเราก็เลยตัดสินใจออกมาต่อสู้ถ้าเราไม่สู้เราก็อยู่อย่างทาสถ้าเราไม่สู้เราก็กลายเป็นไทยเฉยเราก็จะถูกนับหัวว่าเป็นพวกที่สนับสนุนรัฐบาลใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตเพื่อให้ลูกหลานและประเทศของเราได้มีประชาธิปไตยกันทุกคนนะฮะเราต้องการเสรีภาพและพลังดอนภาพและประชาธิปไตยเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเท่าเทียมต้องเป็นของประชาชนทุกคนไม่มีใครอยู่เหนืออำนาจของประชาชนต้องผู้มีอำนาจต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนกันหมดโอเคก็ไม่ดีนะเงินก็ไม่ได้ทุกท่านก็รู้แต่คนบางกลุ่มจะไม่อยากติดตัวจะไม่อยากเหนื่อยจะไม่อยากร้อนทั้งที่งานก็ไม่ได้ทำก็อยู่เฉยๆไม่มีการเรียกร้องอะไรทั้งนั้นมีแต่คนว่าไม่มีแค่การต่อสู้กันไม่เอาแล้วตัวจนคนติดคุกติดตัวอะไรอย่างนี้
โอเคสั้นๆแต่คนอื่นมากการอยู่การกินพี่เชนทำไมถึงสู้ทำไมไม่นอนอยู่ในห้องสบายๆแล้วสู้ไปแล้วได้อะไรทำเพื่ออะไรรู้ไงว่านอนอยู่ห้องสบายทำไมถึงตัดสินใจออกมานอนถนนอย่างเงี้ยทั้งที่ห้องมีอยู่กินรู้อยู่สบายตายแล้วเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจออกมานอนถนนแล้วพี่แบงก์ก็ตีหัวตายแล้วเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจออกมานอนถนนจะเป็นต้องนอนแล้วทำไมต้องหาเรื่องลำบากใส่ตัวอธิบายหน่อยก็วันนี้ไม่ได้คิดว่าลำบากอะจ้าเพราะว่ามีคนแซะมาสู้ทำไมวะไม่ได้คิดว่าลำบากสู้แบบนี้มึงจะชนะเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยลำพังน้อยวันนี้เขาได้ปล่อยสองคนนี่หยอกแล้วที่มาแซะจะมีชนะไหมอ่ะไอ้ที่นอนแซะอยู่ที่บ้านเนี่ยจะชนะไหมกระติ่งแตนออกมาจะหยีดอกลองมาสู้ดูอาจจะได้รู้ค่ะว่าลูกกูเหนื่อยแค่ไหนที่จะมาจับเล็งมะเร็งแดกแตกพอดภูมิไปแต่ก็ผู้คนดีบอกว่าอยู่เฉยๆระวังมะเร็งแดกแตกนะมึงไม่เห็นสีไม่ใช่หนูนะไปแล้วโอ้ยหยาบคายไปแล้วโอ้ยสุภาพอ่ะน้องครับทำไมถึงออกมาต่อสู้ครับอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยหล่อๆอย่างเงี้ยก็ออกมาใช่ไหมดูหนังหน้าไม่น่าจะแบบถ้าเราไม่พระเจ้าอยู่หัวนะหัวฉันใกล้เยาวมองหัวฉันใหม่แล้วตายเอาหนักๆถ้าเรามีเพื่ออยู่หัวที่ประชาชนจะไม่ออกมาแบบนี้นะใช่ไหมครับอุ้ยอันนี้คือความในใจของประชาชนที่ออกมานิดหนึ่งอ้าวนุจะต่อยกับสลิมตั้งการก็มาเยอะเขามากินออกไปแล้วนูครับวันที่โดนเล่นยิงกับอยู่ไหมมีเพื่อนอยู่ไหมมีเพื่อนถามว่าที่ว่าออกมาทำไมว่าออกมาสู้แบบนี้แล้วได้อะไรเราออกมามันทำไมถึงออกมาแบบนี้คิดว่าจะชนะเหรอนูลองอธิบายหน่อยว่าเหตุผลที่ออกมาชนะไม่ชนะนะครับก็ขอให้ออกมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่บ้านน่ะยังไงมันก็ไม่ชนะครับออกมาพวกนี้ออกมา2คนนะครับยังไงเราก็เปิดแล้วสู้อ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนอยู่บ้านน่ะยังไงคุณก็ไม่ชนะครับโอเคคนนี้ก็คือผู้ที่ดำเนินรายการตรงนี้นะคะตรงหน้าศาลฮีจะเป็นคนเก็บสัมภาระฮีจะเป็นคนเอาน้ำแข็งมาเติมให้บริการทุกอย่างเลยอ่ะถ้ามีอะไรก็เรียกใช้นูได้ถ้ามีใครจะให้ติปนูก็หลังไมค์ไปหาตัวเองเลยนี่แล้วก็เขาจ้างมาเก็บของครับแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายตังเหมือนพี่เลยเขาทำไมแต่งตัวเหมือนไอ้บางระจันระจันหนุนเที่ยงแต่ก่อนเขาสู้กันแบบนี้สู้กันแบบนี้นางบอกว่าเขาจ้างผมมาขนของครับแต่เขาไม่จ่ายตังค์เหมือนพี่เลยใช่แล้วก็เขาใช้ใจจ่ายครับอ๋อเขาใช้ความถูกต้องจ่ายอืมครับคันลงการจ่ายคมการความถูกต้องความจ่ายใช่เขาใช้อุดมการณ์แล้วความถูกต้องครับผมเยี่ยมยอดเขาจ่ายแบบนี้ก็เต็มใจรับเลยครับเวลาอยู่ในกล้องดีมากเลยนะเพราะว่าอยู่ในกองว่าผมรับความถูกต้องอ่ะครับอ่ะจับมือหน่อยฉันรักเธอน้องอยู่ในห้องดีๆน่ะมาทำไมเนี่ยฮะไม่มีบ้านนอนอันนี้อาชีวะพิทักษ์อ๋อแจ๋วเลยขอบคุณมากเลยแค่เห็นหน้าก็อุ่นใจแล้วขอบคุณครับแล้วก็น้องๆที่มากันตอนเย็นอ่ะผู้ชายอ่ะเป็นกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็กลุ่มโรนินฝั่งทนไม่เอาเผด็จการครับกลุ่มโรนินด้วยครับเนี่ยพี่นี่ครับในกลุ่มนี้นะครับน้องได้นะคะเพราะว่าน้องมา
ใช่แต่ละคนมาแล้วก็ส่วนตัวผมอยู่กลุ่มนี้อ๋อแน่นอนแน่นอนแล้วคนนี้อะไรคนจ้างมาเก็บหมอนจ้างมาเก็บหมอนจ้างมาเก็บร่มแล้วจ้างมาเก็บมุ้งแล้วก็เก็บขยะไม่ใช่ทีแรกแล้วเขาก็ไม่จ่ายค่าแรงเนี่ยตอนที่เนี่ยแล้วก็ตอนที่พระอาจารย์มาใช่ไหมอ่ะแล้วก็วันแรกแล้วก็ตอนที่มานั่งเลยเนี่ยจะรู้มัดได้ไหมอะรูปการทำอย่างไม่ใช่คือมันจะมีรูปตัวเนี่ยไม่ใช่ทีแรกผมอ่ะอันนี้เป็นนักไลฟ์สดใช่ไหมก็เลยมาแล้วเสร็จพอมาเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็เทศกิจมันก็จะมาไล่เก็บของใช่ไหมแล้วเสร็จก็เลยเอาใส่ขึ้นรถผมใช่ป่ะอันนี้แล้วก็พอเรามาปุ๊บอ่ะอันนี้แล้วก็พอเรามาปุ๊บมันเป็นเหมือนหน้าที่ของเราอ่ะเนาะใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าความอายุที่ทำมันกลายเป็นกฎหมายเราจึงมีหน้าที่ลุกขึ้นมาต่อต้านถูกไหมอยู่เฉยๆก็เท่ากับเรายอมรับกฎหมายที่มันทุเรศทุรังเนี้ยเนาะแล้วก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่าฝั่งฝ่ายเราทำอะไรเนี่ยเราผิดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งเขาทำเขาถูกหมดถูกอันเนี้ยเหมือนรั้วที่กั้นเนี่ยแล้วก็มันเป็นที่สาธารณะใช่ไหมทำไมเขาไม่ให้เรานั่งครับแล้วก็เทศกิจไม่ให้นั่งที่พ่องอันนี้เขาบอกว่าเราไปนั่งเกะกะฝั่งทางเท้าแต่พอตรงเนี้ยเขาเอามากั้นเข้าไปในกั้นได้ทำไมเทศกิจไม่ให้กั้นถามว่าถามเมื่อไหร่แล้วเพราะว่าแบบเนี้ยแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนอ้วนเลยนะครับลูกบากนะครับก็ฝากติดตามนุด้วยนุเนี่ยไม่กลัวเมียถ้าเกิดว่าจะสนับสนุนการต่อสู้ก็ติดต่อน้องโดยตรงเลยไปหาคนอื่นเดี๋ยวค่อยมาคุยกับยายเป้า10นาทีแล้วน้องจอยก็จะไลฟ์สดนะครับตอนนี้ไปพี่เมื่อคืนมานอนไหมนอนนอนด้วยกันเหรอเปล่านอนคนละที่ที่นี่นอนคืนแรกพี่ทำไมพี่ถึงต้องออกมาต่อสู้อย่างนี้พี่ทำไปเพื่ออะไรแล้วพี่ทำไมถึงออกมาแทนพี่จะอยู่บ้านสบายสบายทำไมถึงทำแล้วทำแล้วมันจะได้อะไรความอึดอัดของพี่อ่ะเพราะว่ามีคนเขาถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมทำไปแล้วได้อะไรมีอะไรจะคุยไหมอ้าวคิดไม่ทันโอเคก็อันนี้จะเป็นนักสู้บ้านๆนะคะพี่เขาคิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรพี่หนูเห็นพี่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้มานอนทุกคืนทำไมอ่ะที่บ้านมีห้องพักไหมมีเนาะแล้วออกมาเนี่ยคาดหวังอยากจะได้อะไรหรือว่าทำไมต้องออกมาแล้วออกมาแล้วมันจะได้อะไรไม่ได้คือฝันรวดว่าอะไรอ่ะเราต้องการตรงนั้นอย่างเดียวเสรีภาพพลดอนภาพเสมอภาคก็หนูจะสรุปให้นะอยากจะได้ชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะได้ประชาธิปไตยอยากจะได้สังคมที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นอยากจะปฏิรูปสังคมโอเคสรุปให้นะคุณพี่นอนทุกวันเลยจะถามหน่อยดิมีเพื่อนที่บ้านเขาถามว่าจะออกไปลำบากลำบนทำไมออกไปแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรครับจะได้ความสุขได้ความสุขเกิดในที่ออกมาใช่ไหมถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วจะทำอะไรมาเสียชาติเกิดใช่ไหมได้หลายอย่างได้ทั้งวิชาความรู้ได้จากพ่อแม่ได้จากมาหากินลำบากมานี่เราได้หลายอย่างที่ว่าอยู่บ้านเฉยมาอยู่นี่ก็ดีกันไม่สู้ก็อยู่อย่างคาดเนาะใช่ไปอยู่ในบ้านแล้วก็มีแต่แป้งก็ให้ว่าโควิดทุกวันเบื่อเราอยู่สนุกสนานมาคุยอะไรใช่ไหมมาเจอเพื่อนร่วมอุดมการ
บ้านให้กูกักตัวกูกักกูก็มีจะแดกใช่ต้องออกมาที่นี่ดิเราไม่รู้หรอกนะว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะชนะหรือไม่แต่ว่ามันดีกว่าเราอยู่เฉยๆให้เขานับป้าเราเป็นไทยเฉยที่สนับสนุนรัฐบาลถูกต้องไหมดีกว่าอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรนั่งหายใจเป็นวันออกมามาช่วยเพื่อนที่ถูกขังก็คือมีความอึดอัดกับรัฐบาลชุดนี้น่าเบื่อไปเข้าห้องไปก็เจอแต่โควิดกักตัวอันนี้ผมก็ไม่ได้กลัวหรอกครับโควิดแล้วรู้สึกยังไงที่เวลาตำรวจมาเวลาเขาเอาแถลงการของตำรวจมาแถลงกับเราว่าเราฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเราฝ่าฝืนพ.ร.ก.ควบคุมโรคที่รู้สึกยังไงสิ่งที่คุณทุกอย่างที่คุณทำมาผมว่าพวกคุณไม่ได้แบบตั้งใจจะมาแกล้งดูรู้เลยไม่ได้จะมาควบคุมอะไรเลยที่พวกคุณไปเชื่อทองหล่อกันน่ะไอ้ไม่เจ้าของคิดตั้นไม่โดนอ่ะอ๋อใช่ใช่ว่าพวกที่ต้องให้อายพวกที่อยู่ในผับอ่ะทำไมเจ้าของผับไม่โดนใช่เขาทำแพร่เชื้อเลยแล้วไอ้ตัวที่ต้นเหตุที่ทำให้แพร่เชื้อเนี่ยก็คือไม่มีแพร่เชื้ออะไรนั่งไปนั่งแลกลิ้นกันในเล้าไปนั่งเด้ากันในเล้าแล้วก็ทำให้โควิดมันเป็นถึงรัฐมนตรีคนเนี่ยไปเที่ยวอ่ะแพร่เชื้อยิ่งกว่านี้อีกพวกเราไม่เคยแพร่เชื้อเลยเลยใช่ไหมแล้วก็มาคุยกันไม่มีอะไรนั่งเฉยๆค่ะใช่เราเป็นความที่คุณคิดต่างคุณจะแกล้งคนชาวบ้านเนี่ยคุณเป็นตำรวจอ่ะอยากให้คุณมาดูแลชาวบ้านไม่ใช่คุณจะแกชาวบ้านอย่างเดียววันนี้เราจัดกิจกรรมหน้าเรือนจำแล้วก็เจอตำรวจมาอ่านแถลงการแล้วก็มาถ่ายรูปหลายรอบเลยเนาะอยากให้คุณแบบดูแลประชาชนบ้างก็คิดต่างอย่าเจ้าแกแบบใช่คิดต่างจะโตอย่างนี้ไม่เอาอยากชู3นิ้วนะพวกเราชู3นิ้วเต็มเลยชู3นิ้วแต่งชู3นิ้วอ่ะชู3นิ้วเต็มเลยเอามาถ่ายใกล้ๆจะโพสให้สวยๆใช่ๆๆขอ3นิ้วหน่อยพวกเราเหรอขอสัมภาษณ์สุดรอหน่อยครับพี่ดำครับมีท่านผู้ชมหลายคนนะคะหรือว่ามีสลิปเข้ามาแซะหนูว่าคุณออกมาอย่างเงี้ยคุณออกมาเพื่ออะไรออกมาแล้วคุณทำแบบนี้คุณจะชนะหรอคุณได้อะไรที่คุณทำแบบเนี้ยอยู่บ้านดีๆทำไมถึงออกมาอยู่บ้านดีๆไม่ว่าดีให้ทุกคนได้รู้การต่อสู้เพื่อการทำความเป็นธรรมเพื่อให้คนข้างในได้ออกมาใช่ไหมเราไม่ต้องไปด่าเราก็ความเป็นคนใช่ไหมเอาความเป็นคนคิดนะไม่ต้องจิตสำนึกจิตสำนึกความว่าจิตสำนึกเนี่ยประเทศนี้ใช้ไม่ได้ต้องมาตัดเป็นคนถ้าทุกคนเป็นคนคิดนะถูกผิดนะแค่นั้นเองนะไม่สู้ก็เสียชาติเกิดเนาะเราไม่ได้สู้แต่เราแสดงความว่าเราเป็นคนเรารู้แต่เราอยากช่วยเหลือคนที่มันโดนกัดแกล้งโดนตามอาชีพที่ทำใช่ไหมแค่นั้นเองแค่ตรงนี้เองไม่ได้มีเก็บสมรู้อะไรดีหรือไม่ดีก็เพราะว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นใช่ไหมเราถึงต้องออกมาช่วยสังคมช่วยประเทศช่วยทุกคนที่มันไม่ได้รับความยุติธรรมเวลานี้สังคมอะไรก็ไม่รู้นะแต่แล้วแต่จะมีสังคมสมัยนี้มันไม่มีสังคมแล้วคำว่าสังคมมันคงไม่มีอะไรแล้วเละเทะมันแล้วอ่ะแหลมครับกันแล้วเอาแต่ตาเป็นคนแต่ที่ใครจะคิดเป็นคนใครจะคิดเป็นบ๊ายบายโชคดีปลอดภัยเอ้ากลับแล้วเหรอทางปลอดภัยโอเคเราคนอยู่ในคุกไม่จะเป็นพ่อไม่จะเป็นแม่ไม่จะเป็นพี่ไม่จะเป็นน้องไม่จะเป็นญาติแต่มีความเป็นคนมีสำนึกเป็นคนด้วยกันรู้ผิดรู้ถูกรู้ต่างสงสารความไม่ตาย
ค่นั้นเองไม่ได้มีว่าจะมีจิตสำนึกจะอะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เราก็จิตสำนึกก็คือประเทศนี้ใช้ไม่ได้หรอกก็มีจิตสำนึกเราพูดจิตสำนึกก็เดี๋ยวมันก็ใช่ไหมพี่ดำมารอบนี้พี่ดำกล่าวว่าจะอยู่กี่วันนะคะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเยอะไหมก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันพี่ดำตอนเช้าๆอ่ะหนูว่าทำแบบพี่เชนก็ดีนะเหมือนประจานศาลอ่ะคือนั่งอยู่เฉยๆเราไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปอะไรเขานั่งชูป้ายปล่อยเพื่อนเราอ่ะเนาะป้าก็เขาไม่ปล่อยเพื่อนเราถ้าเขาไม่อยากให้เรามานั่งทำกิจกรรมตรงนี้เขารีบปล่อยเพื่อนเราสิใช่ไหมเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งประจานเขาอะถูกต้องไหมคือเราแค่ต้องการปล่อยคนออกมาทำตามเป็นคนให้เป็นคนแค่นั้นเองจ้ะอย่างอื่นเรื่องอื่นเราไม่รู้ผู้ชายที่แสนจะสุภาพอะไรล่ะเนี่ยอะไรเฮ้ยไม่ดูพี่เชนว่าวันนี้พี่เชนกลับไปพักผ่อนใช่ไหมแล้วเกือบถ้าไม่พักผ่อนในวันพรุ่งนี้ตายแน่เสียงเอ่ยอะไรเอ่ยไปหมดแล้วเมื่อคืนก็นอนตากยุงหนูเป็นคนกลางล่มให้พี่เชนเองนะไม่ใช่ล่มกลางฝ่าชีรู้แกงหลับโอ้แกงหลับมุ้งมังคอพี่รู้แกงหลับกลางมุ้งพี่รู้เรามายืนกลางอีกฝ่ายนึงไอ้คนนั้นช่วยดึงรู้หมดแหละทั้งโกนทั้งน้ำลายยืดบอกแกงหลับหลังจากนั้นไปแล้วไงกลางมุ้งมารู้อ้าวโอเคเรานอนเฉยดีกว่าเราจะรู้คนไหนมีคนกลางมุ้งให้อ่ะใช่มั้ยต้องรู้ตัวมุ้งต้องกลางเองใช่มั้ยเค้ายังชอบหรือว่าหลับเค้าไม่ชอบนี่ก็คืออีกที่มาที่พี่ไปคุยด้วยทุกคนเนี่ยก็คือคนที่ปักหลักอยู่ที่นี่นะที่จริงหายไปอีกหลายคนแหละอะไรอ่ะตรงนี้ทำการเก็บภาพของคนค่ะแม่ติ๋วมาจากไหนมาจากคนอ๋ออยู่ห้วยขวางโอ้อยู่ใกล้ๆนี่มาหลับมานอนที่นี่ตั้งแต่วันแรกยันวันเนี้ยแม่ติ๋วเพื่อนๆน่ะหลายคนน่ะไม่ว่าฝ่ายเราหรือฝ่ายสลิ่มอ่ะเขาถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำอย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรครับท่านยังคะครับครับฉันไม่ใช่คนไม่มีความคิดนะฉันต้องการให้ลูกหลานฉันดีลูกหลานมีความเจริญก้าวหน้าฉันสงสารเด็กๆที่ติดน่ะเขาผิดอะไรส่วนไอ้สุเทพมันเป็นกบฏทำไมปล่อยมันล่ะใช่ไหมทำไมปล่อยมันใช่ไหมจะควรเอามันไปฆ่าทิ้งตัดสินแล้วศาลตัดสินแล้วว่ามีความผิดแต่ว่าได้รับการปล่อยกันตัวแต่เพื่อนเราเนี่ย20 กว่าคนเนี่ยยังไม่ตัดสินยังไม่ทันได้ลงดาบเลยว่าเขามีความผิดหรือเปล่าทันทีจะให้สิทธิในการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีแต่มึงก็ไม่มึงสั่งถูกต้องไหมเราก็เลยต้องการออกมาต่อสู้เนี่ยมันก็เลยเป็นหน้าที่ของพวกเราถูกไหมคะทำไมตายจืดใจดำคนเหี้ยควรจะฆ่ามันเด็กอ่ะมันดีขาวสะอาดทำไมทำนั้นเขาเป็นกระแพงแก้วเขาสามารถที่เป็นดินให้เป็นเงินเป็นทองแต่พวกมึงอ่ะเป็นควายไม่มีความคิดใครที่เห็นต่างกับมึงก็จับแต่เข้าคุกมันไม่ใช่เนาะมันยัดคดีใส่เราทุกอย่างเลยคือพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยเอามาไว้กดหัวคนที่ต่างอย่างเดียวเลยนะแล้วต้นตอของโควิดเนี่ยก็คือมาจากพวกเขานะแต่กฎหมายไม่สามารถไปดำเนินคดีอะไรได้มันเอากะหรี่มันหนีเมียไปเที่ยว
แล้วก็เอาโควิดมาฝากประชาชนคิดมาให้ม็อบตั้งมาขี่ปีขี่ชาติก็ไม่เคยติดโควิดต้องมึงเย็ดกันไปเย็ดกันมาโควิดงอกมางอกมาวันนี้ 2,000 กว่าคนละมึงแก้ปัญหาหน่อยสิไอ้เหี้ยวัคซีนก็เอาวัคซีนแบบยาอ่อนแล้ววัคซีนสักทีเลยไม่รู้มาฉีดไอ้เหี้ยคนตายอ่ะอะไรนะซีโนวิดซีโนแวดอะไรนะฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีคนเป็นอัมพาตไป6คนนั่นก็คือผลกับผลข้างเคียงเลือดมันจะแข็งตัวแต่ว่าเขาเอาวัคซีนจีนแดงเนี่ยมาฉีดให้ประชาชนแต่ว่าวัคซีนที่เขาไปฉีดกันอ่ะไปพากันไปเอาวัคซีนจากนอกแบบวัคซีนเกรดดีๆอ่ะมาฉีดให้ตัวเองเนาะได้ส่งแต่ได้ส่งจากศพของน้องกอยของดีมันไม่เอาเข้ามามันเอาของเร็วๆเข้ามาทำให้ประชาชนตายทั้งเป็นทุกวันที่มึงมาดูมั้งไหมเขามีกินหรือไม่มีกินเขาเป็นที่ไม่มีบ้านอยู่เพราะมึงไม่มีงานให้เขาทำใช่ไหมไม่ได้ให้เขากินดีมีแต่พัฒนาพวกมึงขนโกยขนโกยไอ้พวกนาดาไอ้พวกจังไรโอเคน้องใหญ่เป้านะเนี่ยด่าเป็นชดจริงจริงความจังไรมันเอาเข้ามามันไม่อายเด็กเนี่ยถามว่าว่ามันก็ดีสมองมันไปแต่คนจังไรมองไม่เห็นว่าชิโนแวคใช่ค่ะพี่ชิโนแวคเอามาพาดกินอย่าไปฉีดความดีของเด็กมองไม่เห็นทำจังไรจังน้องแกทำไงเด็กบางคนก็ไม่คือแบบไลฟ์สดไม่ได้ต้องเซฟเด็กบางคนเขาหม้อไม่เปิดหน้าสู้มีคนอุทิศไปให้น้องตัวอยู่50 บาทเป็นราคาขอบคุณค่ะน้ำเหรอน้ำเหรอแม่เอาเย็นไม่เย็นน้องจอยมาแล้ว5 บาทนะครับเวลา10:39 น.นะครับวันนี้ส่วนบุญส่วนส่วนให้น้องจอยค่ะเมื่อได้ทราบข่าวมาวันนี้แล้วฉันก็จะปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะก็เนี่ยค่ะกิจกรรมตรงนี้ก็ยังไม่อยู่เพราะว่าเราก็ยังไม่หยุดสู้ก็มวลชนก็จะมีประมาณเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะเป็นเก่งจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเล้งไปไหนล่ะกลับบ้านนะกลับแล้วค่ะเล้งผู้ชงต้องไปพักผ่อนพี่อเล็กอะค่ะแกจะดีใจมากถ้าใครเรียกแกว่าเล้งผู้ชงจะเป็นจอมยุทธ์ก่อนที่จะเอาไปให้ทุกคนที่กินเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนเลย
็ตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะที่สนับสนุนการต่อสู้ของเราเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนอาหารนะคะคือบางวันถ้ามาเนี่ยมันจะมาซ้ำกันหลายกล่องก็ให้ติดต่อสอบถามหนูได้แอนนี่อะค่ะหรือไม่ก็ลองติดต่อพี่เชนอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็พี่อเล็ก3คนเนี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนแบบเราอยู่ในหน้างานนะเราจะรู้ว่าจะจัดคิวให้สมมุติว่าวันนี้มีคนเอามาให้แล้วก็จะได้ให้มาเป็นสปอนเซอร์ในวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงดอนวันนี้ลุงดอนจะอยู่นะคะก็ถ้าไงถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาถ้ามีข้าวไข่เจียวหรืออะไรที่มันง่ายๆมามุมมาม่าก็ติดไม้ติดมือมาได้นะจ๊ะรอจังหวะจะเข้าไปคุยกับยายเป้าคิดถึงยายเป้าโกบไปไหนมาไปไหนมาครับไม่หาข้าวเดี๋ยวไปหาข้าวกินไม่เป็นไรพี่ต้นกินข้าวยังฮะเออว่าแล้วหายไปไหนมาเอาไปทอดได้แล้วนะโรยแป้งมันร้อนนะคะแต่วันนี้ไม่ร้อนเท่าเมื่อวานนะวันนี้ก็มีลมมาเรื่อยๆลุงดอนวันนี้ลุงดอนจะเล่าอะไรให้ฟังอีกคิดก่อนใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งเขามาบอกลุงดอนในฝันลุงดอนค่ะกำลังจะเดินลงโป๊ะเรือข้ามฟ้าจ้าฮะก็ปรากฏว่าเรือที่เทียบท่าโป๊ะเนี่ยจ้าเป็นเรือโดยสารอืมเป็นเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งสำโรงสำโรงกับฝั่งพระประแดงจ้าพอลุงดอนโดนเดินมาถึงโป๊ะเรือมันออกลุงดอนก็กระโจนเกาะรั้วเรือเป็นรั้วสีเทารั้วเหล็กพอเกาะเรือรั้วเสร็จก็เกาะได้ก็ไม่ตกน้ำก็ค่อยๆไต่ขึ้นเข้าไปอยู่ในตัวเรือเรือก็พาลุงดอนข้ามฝั่งจากฝั่งสำโรงพุทธเจ้าสมิงคายไปส่งฝั่งท่าน้ำพระประแดงพอเรือจอดที่ท่าน้ำพระประแดงปั๊บลุงดอนก็เดินขึ้นโป๊ะ
จ้าลุงจอยก็มองเห็นเรือหางยาวคันหนึ่งเรือหางยาวที่มี20ที่นั่ง10ช่องช่องเรา2คนคนนั่งเต็มหมดเลย10ช่อง20ที่นั่งแล้วเรือหางยาวเนี่ยเป็นเรือสีน้ำตาลเข้มทั้งลำลุงจอยก็มองเฮ้ยมันนั่งกันเต็มเรือเลยแล้วทำไมคนขับเรือไม่อยู่เพราะปกติถ้าคนขับเรืออยู่ท้ายเรือแล้วสตาร์ทเครื่องเอาไว้เรือมันจะใสและเรือมันจะมีการพายุเวลาคลื่นเรือใหญ่หรือคลื่นซัดเข้าฝั่งเรือเนี่ยมันจะไม่ถูกโยนเพราะเรือมันจะถูกสตาร์ทเครื่องถ้าคนขับเรือเขาต้องนั่งแต่นี่ไม่มีคนขับเรือบังคับท้ายเรือเครื่องยนต์ไปฝันใช่ไหมคะมีแต่ผู้โดยสาร20คนนั่งเต็มลำเรือพอลุงจอยมองไปแล้วคนขับเรือไปไหนสักพักหนึ่งเรือใหญ่มันแล่นผ่านน้องน้ำลึกกลางแม่น้ำลูกใหญ่มันก็ซัดเข้าฝั่งเรือลูกแรกซัดมาแรงมากจ้าเรือหางยาวลอยขึ้นค่ะลอยขยับขึ้นตามแรงขึ้นแล้วก็ลงอ่ะเรือลูกที่สองตามเรือหางยาวก็ขยับขึ้นแล้วก็ลงค่ะก็ไม่มีอะไรพอเรือลูกที่สามมาเรือหางยาวเนี่ยขยับขึ้นแต่เวลาลงเนี่ยบุ้งลงทั้งลำเลยอ้าวแล้วลูกลอนตายไหมไม่ลุงดอนอยู่บนโป๊ะขึ้นมาจากเรือโดยสารแต่มองไปที่เรือหางยาวเห็นกระตาว่าคือลูกที่สามมาคนในเรือหางยาวทั้ง20คนยังไม่ทันได้โดดออกจากเรือเลยเรือมันซุดตามแรงโดนก็คือจมหมดเลยแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กลางเรือผู้หญิงคนนั้นชื่อพึ่งเขาโยนโน้ตบุ๊กขึ้นกลางอากาศพอโยนโน้ตบุ๊กคือการอากาศจะเรือจมคนจมหมดโน้ตบุ๊กตกน้ำจมไปด้วยงงถามว่าเขาเตือนอะไรลุงดอนเขาเตือนว่าเรือหางยาวสีน้ำตาลไปไม่รอดจมทั้งลำคนในเรือ20คนก็จมไปพร้อมกับเรือ20คือเลข2ไปไม่รอดคนในเรือ20คนไปไม่รอดเรือหางยาวสีน้ำตาลคืออีฟ้าอีฝนก็ไปไม่รอดแล้วถามว่าโน้ตบุ๊กสีดำโดนขึ้นกลางอากาศกะจะรอดสีดำก็ไปไม่รอดเหมือนกันก็คือจบเหตุการณ์ทั้งหมดมีคนตะโกนด่าลุงดอนว่าดูดิเนี่ยไอ้พาราดอนมันโดดขึ้นเรือหางยาวเลยทำให้เรือหางยาวจมลุงดอนก็บอกเฮ้ยกูอยู่บนโป๊ะเรือกูเพิ่งขึ้นมาจากเรือโดยสารที่เป็นรั้วสีเทากูไม่ได้ขึ้นเรือหางยาวแล้วไปนั่งกันได้ยังไงเต็มลำเรือ20คนทำไมไม่นั่งสับกว่าสัก10คนน้องเบ็กช่องไฟเรือจะได้ไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีคนบังคับหางเสือเรืออยู่มาปวดนั่งกันสักเต็มลำเรือเลยพอขึ้นเรือใหญ่โยน3ลูกจมหายไปหมดเลยทุกคนนั่นคือเขาเตือนนะว่าคนมีอำนาจทั่วเผด็จการทำผิดวิธีอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เชื่อลุงจอนค่ะบทสรุปก็คือพังที่นานหมดไม่มีอะไรเหลือหรอกค่ะเผด็จการตายหาหมดเขาเตือนทั้งหมด9ครั้ง9เรื่องค่ะทุกเรื่องยืนยันหมดว่าพวกที่มีอำนาจจะพินาศหมดสาธุพินาศไปด้วยสาธุก็จะบอกให้ตรงๆเลยว่าไล่ผู้ใหญ่10มันจะเป็นยังไงก็บอกตรงๆเลยว่าลูก4ตัวลงเหวหมดไอ้อีกนี่ฟ้าอีกนี่ฝนก็ลงเหวเหวตามเจ้านายมันทุกคนนะอีฟ้าอีฝนก็ลงเหวเหวตามเจ้านายมันไปด้วยค่ะแล้วลูกสี่คนก็ลงหมดก็คือไปไม่รอดกันทั้งหมดในอนาคตแสดงว่าไอ้นี่เฉลี่ยเยอะแล้วพอบทสรุปอย่างนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงดอนก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ลุงดอนกลับต้องเป็นฝ่ายดูคนที่ทำผิดกับประชาชนทำร้ายทำลายสับให้ชีวิตเอาไว้ค่ะทีไม่ดีจะพาลุงดอนล่มจมไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าลุงดอนก็อาจจะต้องเสี่ยงอยู่ในกลุ่มพวกเขาจ้าสวยแม่งหมดนะไม่มีอะไรเหลือจ้าเขาคิดอะไรกันมากล่ะครั้งที่หนึ่งเราเสียกรุงระยะเวลาทำให้เราต้องกลับมากู้ใหม่ครั้งที่สองเสียกรุงระยะเวลาทำให้เราต้องกลับมากู้ใหม่จบใหญ่คราวนี้คงไม่เสียกรุงนะแต่อาจจะมีหนักกว่านั้นแต่ไม่เป็นไรครับเด็กๆเขาจะช่วยแล้วเด็กก็จะรู้วิธีกลับมากู้ใหม่ถ้าเด็กทำสำเร็จนะสาธุขอให้มันเปลี่ยนแปลงเร็วๆการเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆออกไปไงค่ะแล้วพอสิ่งใหม่เขามาทำใหม่เข
าก็จะทำได้ดีกว่าสิ่งเก่าท้องฟ้ามันจะสดใสกว่าเดิมใช่ฮะแต่ถามว่าระยะเวลาก็ถามดิกี่ปีพระนเรศวรกว่าจะกู้ได้กี่ปีเจ้าสาวกว่าจะกู้ได้มันจะอยู่ในยุคเราไหมอะไรนะมันจะอยู่ในมันจะจบในยุคเราไหมลุงดอนว่าอานนท์ทนายอานนท์แล้วก็ไม้แล้วก็ลุงจะเป็นตัวหลักสำคัญที่จะขอพูดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกได้ว่าถ้าถึงเวลานั้นดาวดวงดาวจะฉายแสงออกมาเองค่ะให้เขาโดนอะไรต่ออะไรสารพัดขนาดไหนถ้าเขาไม่ถึงตายนะยังไงเขาก็ต้องฟื้นกลับมาทำให้ประเทศชาติดีขึ้นแล้วก็ได้ดาวเอาใจภาวนาให้เพ่งปิ้นอยู่รอดปลอดภัยตั้งความหวังให้เด็กทุกคนมาช่วยประเทศชาติและทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเขามาเตือนคุณนอน9ครั้งบอกคำเดียวประเด็นการที่หน้าทั้ง9ครั้งค่ะยายยายถามยายหน่อยมันมีคนถามว่าที่ยายมาทำทุกวันเนี้ยยายออกมาทำไมยายมีบ้านอยู่สบายๆ ยายทำไมไม่อยู่บ้านแล้วยายออกมาเนี่ยยายได้อะไรยายทำเพื่ออะไรประชาธิปไตยอยากให้บ้านเมืองเราดีขึ้นยายเป็นคนไทยไงยายก็ต้องรักประเทศไทยใช่ป่ะใช่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันไม่ถูกต้องหมดเด็กก็ออกมาเรียกร้องออกมาเรียกร้องเด็กๆมันก็อยากจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นให้ทุกอย่างอยู่ใต้กฎหมายใช่ไหมมันก็ถูกต้องของเด็กแล้วใช่แต่ว่าเด็กๆเนี่ยไม่ว่าใครก็เขาหวังจะพึ่งทหารตำรวจพึ่งศาลแต่พึ่งไม่ได้ทั้งอย่างหนึ่งสามเสาหลักมันบิดเบี้ยวไปหมดเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองใช่ไหมใช่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะก็ได้แต่ว่าหวังว่าจะมีใครประเทศไหนสักประเทศหนึ่งที่เขาเห็นใจที่เขาเห็นใจประชาชนที่ลำบากนะค่ะเพราะว่ายายออกมาทุกวันนี่ยายก็ไม่ได้อะไรหรอกยายอยู่บ้านยายไปนวดเขานะยายก็ได้วันหนึ่ง500,000ค่ะแต่ยายก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาพอถึงเวลาก็ออกมาอยากจะมาช่วยเด็กๆมันไหนๆก็ไหนๆแล้วนำก็ไปรวยหรอกข้างหน้าก็มีแต่เป็นขี้ข้าเป็นทาสมันต้องหาให้มันแดกหาให้มันแดกมันก็ยังกดหัวเราอีกค่ะแล้วยายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยายสุขภาพเป็นยังไงบ้างเสียงหายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้เมื่อเช้าก็ไม่ได้กินข้าวแล้วกินไปสองคำกินยาแต่เป็นพอได้กินยาความดันสุขภาพไม่ไหวใช่ไหมแต่ว่าก็มันก็ไม่หิวเท่าไหร่นะค่ะแต่ว่าคนเราอะเนาะแบบถ้าเราไม่กินเนี่ยถ้าทานเรามันก็จะไม่พอใช่ไหมเพราะเรามีอายุแล้วจริงๆหนูเห็นดูเห็นความตั้งใจของยายเป้านะแต่ว่ายายเป้าร่างกายยายเป้าไม่มันยายเป้ามีทั้งน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็ความดันนะเนาะก็ไม่เป็นไรยายเป้าแค่มานั่งเฉยๆเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนมีกำลังใจนะก็ช่วยกันเนาะเราจะได้ถึงจุดหมายปลายทางสักทีหนึ่งตอนนี้น่ะถ้าเราไม่รีบของมาช่วยกันนะเพราะพวกมันน่ะยังไงมันก็ช่วยไม่ได้ทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วเมื่อคืนว่าปล่อยผมเลยพวกเราจะต้องปล่อยผมดิต้องสู้มันใช่ไหมนี่มันหมดแล้วอ่ะก็มีคนประชาชนออกอย่างเดียวแหละยายก็ดูพวกตำรวจที่มาสงสารพวกเรานะค่ะแต่เขาก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาก็ต้องทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงหลานของเขาแต่ว่ายายดูแล้วอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคิดยายคิดว่าตำรวจเขาก็ต้องช่วยประชาชนเพราะว่าประเทศชาติมันไปไม่ไหวแล้วนะครับนายครับต่อไปข้างหน้ามันจะเอาเงินที่ไหนกันเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเงินแล้วใช่ใช่ยายมันเอาไปผ่านกันหมดแล้วอ่ะก็ยังถามตำรวจมันอยู่แล้วก็อีกหน่อยเนี่ยบริษัทใหญ่ๆมันก็ไปหมดแล้วแล้วจะเอาภาษีตรงไหนประชาชนก็ลำบากใช่เขาก็รับรู้นะแต่ยายคิดว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้นะเราสู้เขาได้เพราะว่าต้องมีเนี่ยคนที่ว่าใจเป็นธรรมอ่ะมันก็จะไม่มีเพราะว่า
อย่างน้อยประเทศเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีหมดดีกว่าสิงคโปร์ดีกว่าที่ดีที่ยายไปมาน่ะนะพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมยายดีหมดไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่านะยายเคยไปอะไรวะไอซาอูอ่ะยายก็ไปมาแล้วสองรอบค่ะเออป้าเป้าเคยไปซาอูด้วยไปมาสองรอบยายเจอเพชรบูเดมอนไหมสวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้แฟนเพจไอ้เป้าตายตายแล้วเขาบอกให้เอาบุ้งนะไม่เอาล่ะสัญญากับแกวันแรกแกมานอนเลยบอกแกมานอนเป็นเพื่อนก็คือสัญญาวันนี้มันมาเฮ้ยมาแก้ตัวคือไปทำน้ำมายายแกอดอาหารไม่ได้สุขภาพไม่เอื้อไม่ต้องไปอดหรอกมานั่งเฉยๆก็ได้นะมีพลังสู้มันไม่ต้องไปอดแล้วตอนนี้ยายอ่ะก็ได้ไปแถวบ้านเราก็มีสิงคโปร์ก็ไปแล้วเนาะว้าวก็ไปแล้วเนาะโอ้โหชีวิตมันคุ้มช่างคุ้มฮ่องกงก็ไปแล้วเนาะค่ะแล้วก็ซาอูก็ไปแล้วค่ะมาบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอ่ะยายทรัพยากรธรรมชาติสู้บ้านเราไม่ได้ใช่ใช่เจริญไม่ว่าการกินการกินก็ต้องบ้านเราไม่ได้แต่บ้านเรามันเสียอย่างเดียวเนาะพวกศักดินาเนี่ยเนาะมันปวดหัวเราอ่ะมันทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยหล่นลงมาถ้าเป้าอยู่ตรงไหนของก็ได้นะจะเป็นหน้าก็ตรงไหนตรงนี้บ้านไหนตรงไหนก็ได้ลูกเอาเสื้อมาปูดิอันนี้พี่ใครไปนอนได้นั่งได้ทุกที่เลยดูพี่พยางมาอยู่ใครจะนอนไปเอาล่มไปเอาอะไรเลยนะล่มไม่มีแล้วตัวเล็กตัวเล็กเอาฝาชีลงหลายๆอันเลยเอาพี่ผิดไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อล่มมีความสุขล่มดีๆมาหน่อยล่มมันพังหมดละมันก็ตามมีตามเกิดนะยายเนาะมันไม่ได้หรอกมันโดนฝนแล้วมันไม่สบายใช่ช่วงฝนไม่ไหวทั้งวันก็ร้อนจนปากจะแตกเมื่อเช้าหนูเห็นยายเป้าไปเดินถือป้ายกับพี่ขุนแผน3คนเยอะเดินกระแยงตั้งแต่กี่โมงยายใช่ไหมเจ็ดโมงกว่านะที่หนูสะดุ้งตื่นอ่ะไอจอยมันวิดีโอคอลไปหาหนูมันจะไปบอกข่าวแล้วว่าวันนี้มันจะมีข่าวดีว่าไผ่ดาวดินกับพี่สมยศจะถูกปล่อยตัวไงหนูก็เลยแฟนคลับเยอะเนี่ยนางดูดิยิ้มหวานเนี่ยถ้าใครท้อหรือถ้าใครแบบหมดหวังหมดอะไรตายอยากก็ให้ดูยายเป้าไว้เป็นตัวอย่างยายเป้าตอนนี้ยายเป้าอายุเท่าไหร่แล้วยายเป้าอายุ67อ่ะยายเป้าไม่ยอมค่ะสู้ทุกวันสู้ไม่เคยถอยมันนี่มันโกงเราไปกินมันอยู่ดีกินดีแล้วแถมมันยังกดหัวเราไว้อีกเออหาไม่ได้มันก็ออกกลับมาอะไรเด็กๆมันไม่ได้แล้วน่ะมันก็ไม่มีประเทศเรามันจนแล้วมันจะดีได้ยังไงอ่ะเนาะก็เราก็ช่วยกันรณรงค์เนาะใหญ่เนาะว่าถ้าไม่ออกมาสู้กับเราลงถนนกับเราเนี่ยก็ให้รณรงค์ยืนหยุดขังที่บ้านก็ได้หรือว่ายืนหยุดขังหน้าศาลนะคะแต่วันนี้เรามีข่าวดีแค่สองโอ้ย่อหวายด้วยพนางเมืองทิพย์จะเสด็จกลับแล้วเพคะยังปกติส่งพระเจริญแม่พรุ่งนี้มาอีกเปล่ามาทุกวันค่ะทุกวันค่ะไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ค่ะกดจุดอัญเชิญเรียกทุกวันถ้าเราไปมาช่วยกันทั้งนั้นเนี่ยนะเราจะค่าวันที่เราจะอยู่แบบ
เนาะยายอยู่แบบทำก็ไม่พอจะหนูยายหนูมีความคิดว่าสิ่งที่เราทำทุกวันเนี้ยมันไม่เห็นผลในทันทีหรอกแต่มันเหมือนเราค่อยๆขยี้ค่อยๆขย่าเราไปยืนกันวันหนึ่ง8คน6คนถ้าตอนใหม่ๆอ่ะใช่ช่วงแรกๆอ่ะเมื่อ2เดือนกว่าที่แล้วอ่ะเนาะมีแค่7 8คนแต่ตอนนี้ก็บางวันก็100บางวันก็ยังไม่มี4 50อ่าใช่ยังดีอ่ะ4 5 45คนนี่มีแน่ๆมันก็จะค่อยๆมีคนที่เห็นด้วยกับเราเนาะแต่เราไม่ได้เรียกร้องให้มาที่จุดเราหน้าเรือนจำนะทั่วกรุงเทพเนี่ยเขาไปรณรงค์ยืนอยู่ขังกันทั่วเลยใกล้ไหนก็ไปนั่นเด็กๆก็ช่วยกันออกมาต่อสู้ของหนูนี่แหละกินได้แล้วถ้าคนเราเนี่ยว่าแต่หวังทำมาหากินหาก็ไม่พอกินเนาะว่าก็ออกมาช่วยเด็กๆมันแข็งใจออกมาหน่อยหนูว่ายายว่ามาคิดเหมือนหนูไหมที่เราทำทุกวันเนี้ยเรามันไม่ได้เห็นผลทันตาแต่เหมือนกับแบบมันค่อยๆเห็นผลค่อยๆเห็นผลมันก็เหมือนกับที่ไผ่บอกถ้าเรายืนหยัดอ่ะแล้วค่อยๆสู้ตอนแรกไผ่เดินมาไผ่บอกว่ามีแค่สองสามคนเองที่มาเดินกับไผ่อ่ะตั้งแต่ปีนู้นสอนู้นแล้วที่ไผ่ออกมาต่อสู้อ่ะก็มีคนเห็นด้วยมากี่คนแล้วไผ่เนี่ยจะถูกได้ฆ่าตลอดมองว่าเป็นตอนที่เขาโดนขึ้นสถานทหารเนาะยายก็เป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อะไรไปหลายๆคนน่ะดูที่อยู่ฝนก็ตกวงนอนใครคือยังแล้วมูก็ใครเอาลงไว้หมดตัวเล็กเอาลงไปแล้วไงอ๋ออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็แบ่งๆกันนี่นางคือผู้ดำเนินรายการตรงบริเวณนี้นะผู้อยู่เหนือนุไอ้นี่ค่ะของหนูลุงที่นั่งเรื่องหมาก็ลงให้นะคนที่เขาดูว่ามันไปไหนนะเออยังงงเลยดูที่แท้เขาไปก่อนก็มาต่อเรื่องเกี่ยวกับไผ่เนาะยายเนาะไผ่ก็จะพูดให้เราแบบมีความหวังเสมอคือแบบเหมือนเขาพูดให้เรามียืนหยัดอ่ะเขาบอกว่ายายออกมาตั้งแต่หน้าแดดมาปลอดเนาะก็โดนจับภายในเสร็จแล้วก็มาขึ้นศาลทหารไผ่เหรอยายนานหรือยังยายออกมาต่อสู้ตั้งแต่สมัย53หรือตั้งแต่ตอนไหนมีคนอยากรู้ก่อน53หรือว่า53 57แล้วหรือยังไงก็เดี๋ยวจะให้ดูมีคนสนใจมีคนอยากรู้ว่ายายเป้าเนี่ยออกมาต่อสู้เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.ไหนอ๋อมีคนกระซิบถามหลายคนแล้วตั้งแต่ทักษิณโดนฟ้องนั่นแหละอ๋อก็ตั้งแต่53ไม่ใช่53 50โอ้มันจะมีแยมช็อกโกแลตพ่อๆกับหนูเลยหนูมาตอนไหนอ่ะยายตอนอีโบตายอีโบตายแล้วมีลิเกลงหลวงไปงานศพอีโบตอนนั้นแหละที่หนูตัดสินใจลงมาต่อสู้อยู่พักแม่เลยไม่ได้รับสายแม่โทรมาน้องพี่เสือนอนได้ป่ะครับเราตกลงสรุปกันครับก็นั่งตรงนั้นอะยายนี่นายให้ดูเว้ยมันไม่ได้ทำไมอ๋อมันเก่ามันเป็นภาพเก่าแล้วมั้งนี่ตอนนั้นยายเนี่ยกูไอ้นี่ก็เป็นนักศึกษาไอ้นี่มันเพิ่งเรียนม.5เองมึงตอนสมัยเสื้อแดงไปนั่งเฝ้าไผ่มาขึ้นศาลทหารเนี่ยมาขึ้นศาลทหารเลยเหรอก็ตอนนั้นแล้วก็มีพวกไอ้เนี่ยพวกสิทธิอะไรเข้ามานะสิทธิไม่ใช่สิทธิบ้านเรานะพวกเมืองนอกนะเนี่ยที่ยายไปเนี่ยเอ้าใครขึ้นไรอ่ะลูกบอลขึ้นไรอย่างจะมาตอนขึ้นไรอย่างแล้วตอนนั้นก็ยังไม่แก่ไม่ยังสาวๆอยู่เลยถ้าแรกห้านั่นแหละถ้ายุคที่ไผ่โดนจับอ่ะน่าจะเป็น57นะยายแต่ถ้าที่ยายออกมาลงมาการเมืองเนี่ยตั้งแต่50แล้วใช่มั้ย57หรอกนะ
ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อน53ถ้าก่อน53ถ้าน่าจะเป็น50น่ะ50เนี่ยแหละที่ที่อีโบมันตายอ่ะมันหยิบระเบิดแล้วก็มันตายแล้วก็มีลิเกลงหลวงพากันไปงานศพอ่ะไหนเราจะมียากันยุงโลมีโลมีไอ้จานิวอ๋อถ้ายุคโลมยุคจานิว57ยาย57โลมแล้วก็จานิวที่ออกมาใช่มันเหม็นนะอยากเลือกตั้งตอนนั้นอะรณรงค์อยากเลือกตั้งคิดว่าถ้าสร้างคุกไว้ในธรรมศาสตร์พวกยายก็ไปติดคุกกันเนี่ยอะไรดูแลดีกว่าที่แย่มากแม่ต้องห่วงมันมีห่วงแล้วดูที่เจ้ากันยายครั้งแรกที่ยายลงมาต่อสู้กันเมืองน่ะน่าจะก่อนแม่ก็ลงมาหนักๆนี่ก็คือช่วงไผ่ช่วงลมใช่ไหมสมัยเสื้อแดงลงหรือยัง53ลงหรือยังทักษิณโดนยึดอำนาจก็ตอน47เอ้ย49 51ก็ยอมแพ้เขาไงทักษิณออกไปแล้วค่ะค่ะทักษิณโดน51นั่นแหละโดนไล่ก็มาขึ้นศาลตอนนั้นยายยังไม่แอคชั่นมากเท่านี้เลยนะเอาการเหมือนกันเอาการเหมือนกันแสดงว่าเมื่อก่อนอ่ะที่ยายไม่เป็นที่รู้จักเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลใช่ไหมขับรถดีๆนะต้นเนี่ยเพื่อนก็ถ่ายไว้นะรูปเนี้ยมันออกฝนมันตกไงแดดมันออกแรงมากยายไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมครับกินข้าวตอนเช้าไป2คำเพราะว่ายายแกมีปัญหาเรื่องน้ำในหูแล้วก็เป็นความดันแล้วก็ตอนนี้ไม่สามารถจะอดอาหารได้แล้วเพราะยายมีปัญหาเรื่องสุขภาพยายก็ไปนั่งป้องกันเมาอ่ะนี่แล้วเสร็จแล้วมั้งยายก็ไปเดี๋ยวป้าจะมีความสุขมากทุกครั้งที่มาม็อบถ้าใครแบบพอเหี่ยวท้อแท้ก็มาเติมพลังจากไอ้เป้านี่แหละค่ะหนึ่งในนั้นก็คือพี่บางทีพี่เนี่ยก็มีเรื่องที่แบบมันก็มีแบบเซ็งมีเรื่องท้อมีเรื่องทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้วะคือมันเรามาลงต่อสู้เรามาลงทำงานจริงๆเนี่ยมันเจอปัญหาหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งพูดออกไปมันก็ดูไม่ดีอ่ะเนาะมันก็เลยแบบบางทีโอ้ยนึกอยากจะหยุดกลางคันอะไรเงี้ยหยุดสว่างคุณได้หยุดสว่างไหมแต่พอเจอยายเป้าก็ทำให้แบบลุกขึ้นมาสู้อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไม่เมาป่ะคนเราน่ะเหมือนกับเสือแดงน่ะตอนลูกแกเป็นเสื้อเหลืองเนาะลูกเขาก็ออกไปประท้วงใช่ใช่โอ้โหยายตามการเมืองนานมากแสดงว่าตั้งแต่49แล้วเสื้อแดงลูกก็ไปเสื้อเหลืองอ่ะลูกก็จะไปกับสลันอยู่อันนี้น้องอะไรนะลูกเสื้อแดงน้องอะไรนะชื่อเดียน้องเดียเออน้องเดียจะพูดให้ฟังเพราะว่ายังไงแม่เสื้อแดงบอกว่าเขารู้ว่าลูกเขาเป็นเสื้อเหลืองนะมาได้เพราะว่าต้องการสร้างยังไงสร้างชาติสร้างชาติกว่าจะสร้างได้เนี่ยมันหลายสิบปีแต่ถ้าสร้างลูกเนี่ยแค่ปีเดียวก็ได้แล้ว แล้วลูกเขาก็เอามือตกมาไล่ตีพ่อก็ครอบครัวนี้เขาก็น่ารักดีนะเขาค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยหนูก็ตามอยู่น้องเดียนี่คือแบบเหลืองจ๋าเลยอ่ะสมัยก่อนนี่คือบริโภคยาแฝกเลยอ่ะแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นขวัญใจของสลิ่มเขาละของพันธมิตรกลุ่มพันธมิตรอ่ะพอตายเท่านั้นอ่ะค่อยๆตาสว่างค่อยๆรู้ความจริงเนาะแล้วก็มาขอโทษเสื้อแดงแล้วก็ที่ผ่านมาที่แบบมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบมองผิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเราถ้ามันไม่กระทบตัวจริงๆมันก็แบบบางทีมันก็แบบคิดไม่ได้นะใช่มันต้องเอาชีวิตคนคนหนึ่งมาแลกเลยอ่ะมันจะแบบอยู่ด
ดีๆก็ไปใส่ร้ายอะไรต้องรู้นะยายไม่ใช่เป็นนางหูเบานะยายต้องดูนะบ้านเมืองเป็นใช่ดูหลายๆอย่างนะคะว่ายายเกิดมายายก็ไม่ได้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเกิดในตระกูลที่ยากไร้ยายก็เสียใจที่เราก็ของเราจะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราก็ทำมาหากินของเราไปพี่นิจายอายุเท่าไหร่67นะอย่างน้อยๆเราได้ออกมาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมนะเนาะให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะเนาะหนูนี่ลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีนะแต่หนูก็ไม่หยุดสู้หนูคิดว่าหนูทำเพื่อสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะอยากให้มันมีอยากให้มันเกิดความยุติธรรมกับทุกคนเลยอ่ะแล้วทำไมเราไม่รักเหมือนเพื่อนเราต่างหากก็จริงนะคุณนายนั่นนี่เปล่านั่นนี่ไหมคะนี่ไงจะไปดูคนเนี่ยจะมาทำอะไรเนี่ยยาสบายอ้าวแล้วมันไม่รู้หรอกว่าสบายไม่เป็นไรที่ว่าเขาเขากระเทียมกระไปอยู่นะอยู่น้องผู้หญิงก็อยู่ได้อยู่ใจหลายคนนะดูไปเลยนะเดี๋ยวหลังสามไปแล้วก็จะอยู่กันช้าได้กี่คนวันนั้นก็อยู่กันผมก็อยู่เพื่อ17คนโอเคนะเมื่อวันคนเราเนี่ยถ้าเราไม่รักบ้านเมืองเราแล้วเราจะไปได้ห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะรักใครหรอเดี๋ยวปั๊มเนี่ยจะรักใครเนี่ยคือบรรยากาศก็มีเด็กอาชีวะค่ะมาวนๆเวียนๆมาดูแลยายเป้ายายเป้าสนามแม่เหล็กปั๊มเขาไม่ขายน้ำมันที่ผ่านแต่ปั๊มเนี่ยเราสามารถเข้าไปในปั๊มแล้วก็ประชาชนก็เข้าไปได้คนก็เอาหนึ่งเพราะว่าถ้าปวดฉี่ยายมันแปลกตรงที่มันล่อนจ้อนแล้วอ่ะเขาทำอะไรแบบไม่แคร์สายตาเราแล้วอ่ะเนาะแต่แปลกคนก็ยังนิ่งอยู่นะหนูมานอนเป็นเพื่อนจะนี่กลับตัวยายไม่ได้กลับ2วันแล้วเน่าแล้วยายบอกยายเน่าแล้วแล้วไปเอาพวกตะกี้นุ่มสรุปว่าวันนี้ไม่กลับใช่ไหมสรุปว่าวันนี้ยังไม่กลับโอ้โหยายวันพรุ่งนี้หนูมาหนูต้องเหม็นยายแน่ๆเลยสามวันโอ้โหมันเอายากแกะเลยกูไม่มีแรงแล้วกูไม่มีแรงลมแม็กซ์ไปแล้วครับแล้วนะเกลียดแกผมมานอนเพื่อนยายนอนเมื่อคืนนี่ส่วนในห้างนั่งมันก็นอนในอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาเนี่ยบอกเขาตัดเลยเจ้าฟิลตัดขาดไปเลยน้องฟิลเนี่ยฝากดูแลด้วยนะคะมวลชนน้องฟิลเอ้ยน้องปูนเอ้ยน้องตี้เอ้ยอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแต่ไบค์แต่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นการขับเคลื่อนพวกเราอ่ะพี่ไม่ได้พูดเพื่อตัวเองนะพี่พูดว่าเผื่อว่าคนที่มีกำลังนะคะที่จะสนับสนุนนะถ้าเจอค่ะก็ช่วยกันหน่อยเพราะว่าเด็กแต่ละคนหรือแม้กระทั่งพี่เนี่ยมาจากมีเงินเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็มีทองมีหยองตอนนี้ก็ไม่มีอะไรไม่สามารถจะช่วยใครได้แล้วมันห่อเหี่ยวอ่ะก็สนับสนุนเด็กๆมันหน่อยอะค่ะเพราะว่าแบบค่าแท็กซี่ค่ารถมอมรถเมย์สัก150อะไรอย่างเงี้ยได้เงินมาด้วยจะไปแบ่งมาได้ลูกชายลูกชายใหญ่ใช่ไหมใหญ่ยี่เป้าชุดนี้ก็3วัน2คืนละฮะวันพรุ่งนี้ก็คงจะแบบเหม็นแน่ๆเลยเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนเจ้าบอมเบย์อ่ะถอดเสื้อออกมาพัดผับแล้วคนอื่นแบบอ้วกแตกหมดอ่ะต้องพูดก่อนนะครับหน้า
เอาเสื้อมาให้ยายเปลี่ยนเนาะเสื้อกับชุดอ่ะหนูบอกแล้วเมื่อวานนี้ให้ยายกลับไปเอาเสื้อผ้ามาจะให้ลุงพาไปอาบน้ำอาบน้ำมันไปอาบน้ำห้องหนูไหมส่งไว้เป็นรายคืนเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไปอาบน้ำหอมๆเลยแล้วค่อยมาเดี๋ยวหนูมาส่งไปไหมไปไหมเสื้อผ้าก็มีนะเดี๋ยวเข้าที่ให้เสื้อผ้ามียายแล้วหนูมีเกงในผ้าที่อยู่ในเซเว่นน่ะยังไม่ได้ใส่ไปไหมไปดิไปดิยายมันเหนียวตัวมันไม่สบายตัวนะเนี่ยไปไหมยายไม่มีเบาหวานตัวมันไม่เหนียวหรอกไปไหมเดี๋ยวอุ้มไปเลยเนี่ยเพราะว่าหนูอยู่ใกล้ๆเนี่ยหลักสี่นี่เองไปไหมให้พี่โกพาไปส่งแป๊บเดียวนี่จากที่ทำงานให้เขาว่าแบ่งก็แบ่งเช็ดไปจะได้พูดนานๆก็พี่มีแมสนะถ้าใครจะเอาแมสบอกได้สเปรย์แอลกอฮอล์ก็มีที่สิงคโปร์นี่ไม่ได้ด่าตำรวจอย่างเดียวนะด่าพวกเดียวเองก็เอาเหมือนกันเอาเรื่องให้คุยยิ้มเสียโอ้ยมีซูชิใครจะกินคนละก้อนสองก้อนแต่หน้ามันไม่สวยมันแบบปวดดีมาแบ่งกันกินใช่ใช่ลิเกหลวงอ่ะเหรอลิเกใช่ไหมอ๋อกลางวันมันนอนเขาไม่รับรู้อะไรเราด่าเราด่าเราด่าผู้ใหญ่บ้านนู่นแล้วด่ากำนันนู่นมันเกี่ยวอะไรล่ะโอ้แต่บ้านหมู่ปิดใช่ก่อนไอ้ชายคิดไงน้องมาแล้วหรอมันสมองมันมีมันไม่ทำแบบนี้หรอกชนจนลำบากจนโอ้โหใช่ป่ะใช่มันไม่ใช่อ่ะโอ้วันนี้ม้ามานอนด้วยม้านอนนี่เหรอคะอ๋อตกใจมากินบ้างค่ะมาเที่ยวมาอะไรกันนะได้คุยกันไม่เครียดนะเจ๊เปาก็2คืน3วันชุดนี้นะคะไม่เชื่อไปดูไลฟ์สดพี่อเล็กได้โอ้ยมองมากไม่ออกเลยเนี่ยว่าเล่นตั้งแต่ยายพูดไปนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้สามปีนะเนี่ยก็ความรู้ก็ลำบากมากเลยแล้วน้องที่ทำกันเนี่ยแล้วลำบากได้ยังไงมันก็ไม่ใช่คนเด็กแต่มันเป็นคนเด็กเกินตัวโอ้ไอ้ไทยเฉยเนี่ยยายให้โอบาสมาหน่อยอ่ะมันไม่ใช่สลิ่มแต่มันเป็นไทยเฉยๆมันไม่รู้หีรู้แปดอ่ะยายลองพูดให้มันแบบกระเทืองสมองหน่อยเผื่อว่าคลิปของยายรู้มั้ยมันบอกไม่ใช่เรื่องของมันเออมันเรื่องมันจะมาหากินดีกว่าอ่ะแล้วมันจะหาแดกไม่ได้นะยายหนักกว่าสลิ่มอีกเนาะสลิ่มมันยังมีอุดมการณ์ของมันมันก็ยังเดี๋ยวโดนพวดหน้าสวยเท่ากันหมดนี่มีอยู่คนนึงมีอยู่กลุ่มนึงก็กลุ่มสลิ่มนั่นแหละมันพูดว่ามันอยากจะสนับสนุนให้ลุงตู่ของมันเนี่ยบริหารประเทศอีก20ปีตรงเหวตะหนูเห็นด้วยนะคนไอ้ไทยเฉยอ่ะต้องเจออย่างลุงตู่นี่แหละ20ปีมันไม่พอต้อง40ปีนะประเทศไทยเนี่ยมันไม่เคยมีสงครามมันไม่เคยลำบากเหมือนพม่าเหมือนเขมรเหมือนเวียดนามเหม
มือนลาวประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ไปไอ้นี่เขาหรอกญี่ปุ่นกว่าจะมีวันนี้มาได้เขาแพ้สงครามโลกเขาจะตายทั้งประเด็นใช่ญี่ปุ่นนะหนูจะบอกว่าทรัพยากรของเขาเนี่ยด้อยกว่าไทยทุกอย่างเลยมีแต่เกาะมีแต่แก่งแต่เขาสามารถพัฒนาบ้านเมืองของเขาเพราะว่าคนที่มีอำนาจอ่ะคือมันไม่ใช่ของคนคนนั้นอ่ะรวมศูนย์อำนาจไว้กับคนคนนั้นคนเดียวอ่ะคือมันเขากระจายอำนาจแล้วเขาก็ช่วยกันบริหารนะเนาะมันก็เลยทำให้ทุกรัฐทุกเมืองของเขาเนี่ยมีความเจริญแล้วก็มีสวัสดิการที่มันดีอ่ะยอมใหญ่กลับแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเป็นพรุ่งนี้เราจะไปเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมวลชนเชียร์ละสม่ำนะใช่ใช่พรุ่งนี้กิจกรรมเราหยุดวันนึงพี่หอมโอเคใช่เราจะไปเป็นละเราจะไปเป็นคนให้กำลังใจใช่เป็นแนวร่วมใช่ให้กำลังใจใช่ค่ะแม่พี่เลยเขาให้เหตุผลว่าเขาก็ต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่ไม่อยากมานะเขาอยากมาช่วยแต่ว่ามันเหมือนกับแบบในเมื่อแม่จะมาแล้วมันจะทับซ้อนกันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นการแย่งซีนหรือว่ามันจะมีการคอลหาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใช่เพราะว่าเขาจะมายืนเฉยๆเนี่ยเขาจะไม่ให้มีดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบยืนหยุดขังจริงๆอ่ะก็เลยยกเลิกกิจกรรมของเราไปในทุกวันเสาร์อ่ะเพราะว่าเราจะไปช่วยหนุนกันนั่นแหละไม่มีการแตกแยกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนการสนับสนุนน่ะก็คือไปเป็นแนวร่วมให้กำลังใจแม่แม่กิจกรรมในครั้งนี้ได้กล่าวว่าเริ่ม2ทุ่มหรือเริ่มปกติ2ทุ่ม112นาทีอ๋อปกติ1ชั่วโมง12นาทีครับอ๋อ1ชั่วโมง12นาทีเพราะว่า112นาทีมันนานไปเขาก็เหลือ1ชั่วโมงก็คือเลข112นาทีก็12ก็เป็น112เขาก็จะทำผมก็คิดว่าได้ข่าวมาว่าเริ่ม2ทุ่มเพื่อจะรอมวลชนมาเผื่อมวลชนจะมาสมทบอะไรเงี้ยไม่รู้เราต้องตามเขาเอากิจกรรมแบบว่าไม่มีดนตรีไม่มีอะไรแต่ว่ามาเรียกร้องมายืนหยุดขังว่างั้นแหละด้วยความสงบสันติอ่ะเพราะว่าอย่างถ้าพี่อเล็กมาเนี่ยมันจะมีเสียงดนตรีมีอะไรสลับสับเปลี่ยนกันแต่ว่าเราไม่ได้แบบกะโหลกกะลาเราไม่ใช่ว่าอยากจะไปเต้นแรงเต้นกาแต่ในกิจกรรมนะเพื่อให้มันกิจกรรมมันไหลลื่นไปอ่ะมันก็ต้องมีสลับสับเปลี่ยนมีปลาใสมีดนตรีแต่ดนตรีที่เราเอาไปเล่นเนี่ยก็คือดนตรีเพื่อการเมืองหมดเลยเพื่อการเคลื่อนไหวหมดเลยบางคนก็บอกว่าแก่พวกนี้นี่มันไปเต้นแรงเต้นกามันไม่ใช่นะคะมันคือการต่อสู้อีกชนิดนึงเพราะว่าเพลง1เพลงเนี่ยบางทีมันปาใสได้มากถึง1ชั่วโมงเลยนะมันรวมไว้ในหมดนั้นเลยอยากจะรู้ว่าคําปาใสในนั้นในเนื้อเพลงอ่ะไปหาฟังดูค่ะเพลงไฟเย็นเพลงพี่อเล็กเพลงเกี่ยวกับแนวต่อสู้อ่ะค่ะมันมีอยู่ในนั้นหมดเลยมันครบจบกระบวนการถ้าไม่มีคนปาใสเนี่ยเราก็จะเล่นดนตรีแต่จริงๆแล้วช่วงดึกๆอ่ะเราอยากได้เด็กๆเนี่ยหรือว่าเราอยากจะให้แบบมวลชนเนี่ยร่วมกันออกแบบกิจกรรมของเราให้มันขับเคลื่อนเนาะยายเป้าเริ่มปาใสได้แล้วนะวันนั้นยายเป้าปาใสแค่ช่วงเวลาแค่3นาทีเนี่ยโอ้ชัดเจนมากขอฝอมาไม่ใช่ก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่มาร่วมขับเคลื่อนที่มาร่วมต่อสู้เนี่ยไปทำกันบ้านเอาข่าวมาอัปเดตบ้างเอากวีมาอ่านบ้างไม่ใช่ให้แต่แบบนักร้องเล่นเพลงร้องเพลงอย่างเดียวมันก็จะเกิดการเบื่อหน่ายให้มันมีหลากหลายกิจกรรมไปผสมผสานกันนะเนาะแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยยืนอย่างเดียวเลยค่ะรับไปพวกแบบจะมีคนรุ่นใหม่ได้มาพูดได้ออกมาปราศรัยแล้วเราจะได้แนวคิดของเด็กๆว่าที่เขาออกมาต่อสู้เพื่ออะไรเพราะอะไรแนวคิดของเด็กๆเนี่ยเป็นแนวคิดที่ผู้ใหญ่บางส่วนอ่ะแทบจะอึ้งว่าเฮ้ยเขากล้าต่อสู้เขากล้าต่อสู้เพื่ออะไรเขาออกมาเพื่ออะไรแนวการต่อสู้ของเด็กๆน่าสนใจมากจริงๆแล้วอ่ะพี่อเล็กอ่ะแกแค่แบบอยากจะเอาเครื่องเสียงมาอำนวยความสะดวกให้ดนตรีอาจจะเสริมแต่ถ้ามีเด็กมาน่ะให้เด็กดำเนินการเลยเอาเลยสมมุติว่ามีมาหลายๆคนยิ่งดี
มันอย่างถ้าน้องปูน้องปี้หรือว่าน้องฟิวอะไรพวกเนี้ยบอมเบย์มาอย่างนี้จะดีใจมากที่แบบเขามาช่วยเนาะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมันคือพลังบริสุทธิ์นะเพราะว่าเขาจะสะท้อนออกมาว่าเขาต้องการอะไรที่เขาออกมาต่อสู้เขาสะท้อนความจริงนะใช่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆอ่ะแล้วเวลาเด็กพูดแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกิดไม่ทันอยู่อ่ะแล้วมันไปเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะใช่แล้วถามว่าเผด็จการได้ยิงก็โหพูดทำไมเรื่องจริงอายเด็กอะครับเพราะไอ้คนที่ถูกกล่าวถึงนี่งานเต็มกระบอกงอกเต็มกระบาลแต่เด็กที่มาพูดอายุไม่ถึง20ไอ้ถามว่าตอนเกิดเหตุเขาอาจจะยัง10ขวบอยู่แต่พอต่อมาเขาเรียนรู้แล้วเขารู้อะแล้วเขาเอาเรื่องจริงมาพูดแล้วมันใช่อะมันเหมือนกับต้นกล้าในยุค53นะลุงดอนคือพ่อแม่เขาเป็นเสื้อแดงบางคนก็พ่อแม่เป็นสลิ่มก็มีนะเด็กสนใจการเมืองเองมันอย่างยกตัวอย่างน่ะร้านหนูเนี่ยร้านเลี้ยงหนูเนี่ยคือเด็กอายุ9ขวบอ่ะไม่มีใครไปสอนนะเพราะเจอเสื้อเหลืองนี่สลิ่มอะไรเงี้ยเราก็ตกใจเพราะว่าแฟนหนูเนี่ยเขาจะไม่เคยพูดถึงการเมืองคือแบบปล่อยให้เด็กมันใช้ชีวิตในวัยมันให้มันสดใสเรียนรู้เองเดี๋ยวนี้แล้วในห้องนะถามว่าทำไมร้านในห้องมีเยอะไหมโอ้โหทั้งนั้นเลยอ่ะเราฟังแล้วโอ้เด็กเดี๋ยวนี้มันสนใจการเมืองเนาะเด็ก9ขวบนะลุงดอนเขาอยากรู้อ่ะเขาอยากรู้อยากเห็นเขาก็เลยได้รู้ได้เห็นว่าความเป็นจริงมันคืออะไรแล้วมันรับข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลอ่ะเนาะคือไม่มีใครไปสอนไม่มีใครอะไรอ่ะนะเนี่ยโลกมันพัฒนาขึ้นใช่เด็กเขาก็พัฒนาแล้วครับนะไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแล้วโตขึ้นมาแล้วต้องอยู่ในตำราในกระทรวงไปเยอะกว่าม, มันดื้อใช่ไหมยายมันดื้อมันก็ยิ่งประจานตัวมันเองของมันมันยิ่งทำมันก็ยิ่งเก็บใช่ไหมใช่พวกเราไม่ยอมมันเราก็ไปด่ามันก็ไปประจานมันและแถมที่มันทำแต่ละอย่างเนี่ยมันเอาคอผอออกมาตีเด็กมายิงมาใส่แก๊สน้ำตาเด็กเนี่ยมันก็ยิ่งประจานตัวมันเองความเหี้ยของมันใช่ทำได้ยังไงแทนนี่นะบ้านเมืองจะอยู่กันสงบสุขทำมาหากินเนาะแต่เด็กมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปไอ้นี่อะไรไม่รู้มันทั่วไปหมดเลยผลสุดท้ายเด็กต้องออกมาช่วยประชาชนออกมาเรียกร้องความถูกต้องแล้วพอพูดความจริงอ้าวรับไม่ได้จับก็เพราะมันประจานตัวความเหี้ยของมันไหนจะเอาความจริงมาสู้กันทำไมล่ะฮะงานเต็มกระบอกร่วมเป็นแถวเลยเพราะเด็กเขาเอาเรื่องจริงมาคุยอ่ะมันสู้เด็กไม่ได้มันแค่จับเด็กจับอย่างเดียวไม่รู้อ่ะเออะไรก็จับใช่ครับใช่ไหมนี่มันก็ประจานใช่ไหมใช่ครับมันไม่อายใครก็ไม่รู้มันก็ถึงบอกปัจจุบันนี้หน้าตาประเทศไทยนี่ไม่มีอะไรให้เหลือแล้วก็วันนั้นถามตำรวจประเทศไหนก็ทำเหมือนพวกมึงวะโอ้โหแรงเลยเพราะอะไรกูเนี่ยเป็นประชาชนเสียภาษีมึงเงินเตือนภาษีกูมึงน้ำล้างมึงโอ้โหด่าจริงๆวันนั้นไอ้ยูนี่โอ้โหเก็บเงินหนูชอบคลิปหนึ่งอ่ะโอ้โหยายด่าระเบิดเลยว่ะด่ามึงด่าประชาชนยายคลิปหนึ่งที่ยายไปด่าตุ๊กสอนอพหลน่ะแกบอกอะไรนะมึงมันก็ไม่ได้กินหญ้าสักหน่อยมึงกินแล้วเด็กบอกว่ามึงกินอาหารเม็ดแล้วยายบอกว่าเม็ดอะไรนะเพดิกีไม่เด็กบอกว่าเพดิกีอ่ะยายบอกว่าใช่มึงแดกอาหารเม็ดแตกเด็กแรงเด็กเอาไปทำ TikTok อ่ะโอ้เด็กสมองแกดีมากเลยเด็กเขาไม่เล่นติ๊กต๊อกในประเทศนี้ไม่มีแรงเลยมันหน้าด้านด่ามันก็ไปไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามันแรงหน้าหียันอยู่หน้ายันน้องมันแดกเงินภาษีแล้วเราต้องด่ามันได้ถึงเราต้องประจานมันก็อยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 นักทำไมสิบเก้าคนแล้ววันนี้พี่นางจอยก็กลับบ้านผมอยู่ครับจอยเข้าไปสิงสถิตอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะชาร์จส่งไปให้หนูดิส่งเมสเซนเจอร์มาให้หนูชาร์จ
เริ่มง่วงมันการเป็นการตองแบบไม่ลงเองมันชาร์จแบตได้ครับสามนิ้วรูให้ทางไม่ได้มีรูให้เสียบอ้าวเป็นไรอ่ะหกรูกทมบริการฟรีอะไรพี่พี่ถ่ายรูปหรือถ่ายอะไรเนี่ยพี่นั่นสองตัวไอ้ตัวประหลาดเนี่ยวางมันแอบมาเก็บไว้เพราะว่าผมต้องเสียบชาร์จไม่งั้นมันใช้ไม่ถึงถ่ายไม่ได้เหรอถ่ายได้หนูนึกว่าถ่ายภาพนิ่งไงถ่ายสดทั้งคืนก็คือถ่ายทอดทั้งคืนไลฟ์สดด้วยแล้วใครจะมาลองเพจลงชื่ออะไรอ่ะครับกระเทยไม่รู้ก่อนอ๋อครับกระเทยไม่รู้ก่อนนี่มันเราจะก็วันนี้เราทอล์กกันพอสมควรแล้วเนาะพี่จะยุติการไลฟ์สดแล้วก็ให้ติดตามเพื่อนๆนะคะในเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนนะคะวันนี้ลุงรอนเฝ้าอยู่นะคะก็ฝากดูแลยายเป้าด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผ่านไปผ่านมานะถ้าเกิดว่ามีข้าวมีอะไรเนี่ยก็หิ้วติดไม้ติดมือมาเพราะว่าบางคนก็หิวข้าวมีแต่ขนมของกินมีแต่มันเป็นขนมอะค่ะแล้วก็เป็นเป๊ปซี่สวัสดีนะคะ